ท่านผู้ชมไม่ได้เล่นโลบอกกันนานแล้วนะครับวันนี้เอาซะหน่อยนะครับโลบอกแบ็กลูมนะครับวันนี้มีแมปใหม่นะครับไซลุงนิวแบ็กลูมม็อกซ์นะครับเรามาดูกันนะครับมีคนเล่นอยู่ 28,000 ไปดูดีกว่าว่าไม่มีดีอะไรวะเนี่ยสำหรับแมปนี้นะครับลองเข้าไปดูซิโอเคนะครับเข้ามาในห้องเหมือนเป็นอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไม่ทันตั้งตัวอันนั้นคือเอนติตี้อ่ะเฮ้ยก็คือออกไปจากตรงนี้คือมันจะกัดเราเลยปะมันคือน้องหมามีแขนมันตามเราวะอ๋อถ้าเกิดเข้ามาในนี้มันจะไม่ตามเราอ๋อสำรวจของก่อนครับอันนี้อินฟินิตี้ HP โอ้โห100โรบักอันนี้โอ้โหน่าจะของโรบักหมดเลยวะดูจากท่าทางแล้วพวกปืนเปิดอะไรเงี้ยนะครับใช่ปะโอ้โหโรบักล้วนโอเคตรงนี้มีช่องให้เราออกตรงนี้คืออะไรโอ้45โลบัคมูมีแต่ของใช้โลบัคทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อะไรอ่ะเป็นหุ่นยนต์หรอโอ้300โลบัคโอ้โอเคมาดูกันว่านี่คืออะไรอันนี้คืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเอ้าเราสามารถเป็นตัวนี้ได้เดี๋ยวเป็นในตัวนี้แล้วทำไมโดนกัดอ่ะเป็นเหมือนสกินนะครับมันเป็นสกินนะเราสามารถใช้โอ้โหมีเยอะเลยเป็นสกินตัวนี้ครับเอาไว้ลอกคนได้อ่ะแฮกลัวบ่าวแฮแต่ทำอะไรคนไม่ได้อ่ะอะไรวะเราสามารถกลับมาเป็นคนปกติได้เหมือนเราสามารถเดินเก็บพวกสกินได้ใน The Backroom ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วตัวนี้มันจะเดินอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเราต้องมีตัวอื่นนะครับเราไปเดินดูดิกดวิ่งเร็วไม่ได้นะครับมีเทเลพอร์ตด้วยเราสามารถเทเลพอร์ตไปที่ต่างๆได้โอ้มาดูกันตัวนี้คืออะไรเนี่ยเราได้ตัวที่2แล้วเนี่ย3ตาเราไล่เก็บแล้วเราเข้าไปทดลองทีเดียวดีกว่าอันนี้คืออะไรเออเราเข้าเฮ้ยเข้าวาร์ปมาที่ไหนเนี่ยข้างบนนู้นมีให้เก็บอ๋อมันเป็นแบบว่าให้เราเก็บแบบคอลเลคชั่นสกินอะนะครับเป็น The Backroom ให้เราเก็บคอลเลคชั่นสกินนะครับนี่ตรงนั้นเราต้องไปเก็บมีปลากรวยให้เราเล่นด้วยนะครับจะไม่ใช่แบ็กลูมแบบแบ็กลูมอะไรขนาดนั้นนะครับว้ายตัวเอ้ยแค่ปากกลัวง่ายๆตัวอ้าวแค่ปากกลัวง่ายๆแค่นี้แค่ปากกลัวง่ายๆแค่นี้ทำเป็นได้ดีไปได้คอลเลคชันได้หมีชมพูเราเข้าไปอีกทีเดียวนะขอเก็บรัวๆก่อนดูซิตรงนี้มีอะไรโอ้มีปลากรวยให้เราไปเก็บรัวๆเลยฮะปลากรวยไปเก็บสกินข้างล่างมีอันนี้ด้วยเว้ยอย่าบอกนะคือดีขึ้นยังไงอะขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้จะบอกนะว่าปีนอ๋อปีนอันนี้โหบันไดก็ไม่ทำให้โอเคสนุกอยู่เนี้ยได้แล้วคอลเลกชันไอตัวดำๆเนี่ยครับเราสามารถเก็บได้นะครับก็มีให้เราเก็บแบบ50แบบอะไรงี้เลยนะครับต้องไปตามเก็บในแมปเอาน่าสนใจดีนะเป็นแบ็ครูมแบบว่าไม่ซีเรียสมากเลยครับนี่เราสามารถเทเลพอร์ตออกได้เลยลองเทเลพอร์ตไปที่ล็อบบี้ดิเราจะลองใช้สกินดูนะครับสกินที่เรามีไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัว3หัวมีปากเฮ้ตัวนี้ที่เราได้มานี่อย่างเท่เลยมีเชือกมีไก่อันนี้เป็นหมาชมพูแล้วก็ไก่มันน่าจะมีความสามารถเนอะแบบถ้าเกิดเป็นสกินตัวนี้จะมีความสามารถอะไรเงี้ยไม่มีหรอไม่มีสกงสกิลเราเก็บนำไปตัวนี้ดีกว่าเทนี่ออกไปผจญภัยตรงนี้มีอะไรอะมีอะไรเราเล่นเต็มเลยอะกุญแจเก็บกุญแจแล้วก็ขึ้นปากกลัวตรงนี้ปะอุ้ยเจ็บเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยสไลเดอร์น้ำเอาโดนตัดโดนใบพัดตัดเมื่อกี้นี้น่าสนใจดีไปไกลๆหลบแบบดิจิตอลเก็บไปแล้วแสดงว่าเราไปอันนี้อันนี้คือถูกต้องใช่ไหม
โอเคถ้าเกิดแบบอันนี้ผิดอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนี่ไงเราสามารถเป็นนี่มัน SCP ไม่เหรอรถไฟ SCP อ่ะตัวยังใหญ่เลยมีในนี้มีทุกอย่างเลยนะครับมี SCP รวมด้วยแสดงว่าถ้าเกิดมี entity ตัวไหนอยู่แสดงว่าแถวนี้จะมีอันนี้ของมันนะครับถ้วยมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่มันตามผมไล่เก็บถ้วยไปเรื่อยๆนะครับขานได้เฮ้ยอะไรวะเดินทะลุไปหน่อยโอเคเก็บถ้วยนะถ้วยขนอาปากโอเคจะต้องวาร์ปกลับเทเลพอร์ตกลับไปที่เอ้ยไปมีเวล2นะไปดูเวล2ดิเวล2มีอะไรอ้าวมีดิเอางี้เลยเหรอมีเช็คอยู่ในเวล2อันนี้มีอะไรมีถ้วยซ่อนอยู่โอ้โหไปถ้วยเต็มเลยอ่ะเป็นแบบว่าแบ็ครูมแบบเก็บถ้วยอุ๊ย โอเคให้เราตายข้างๆยังไงต่อมันจะมีแบบซ่อถ้วยซ่อนอยู่นะครับอุ๊ยไม่ถึงทำไงถึงอึ๊บไม่ถึงต่อไปค้างๆตรงนี้มันไต่ค้างได้ปะอึ๊บไปไม่ได้ฮะเฮ้ยต้องไปได้ดิไปดูฝั่งนู้นก่อนดีกว่าฝั่งนู้นมีอะไรเวล2นี่คือมาแค่นี้เลยใช่ไหมอันนี้ไปไหนออกโอ้ออกมาเจอมือเต็มเลยล็อกลบโอเคคนเล่นกัน2มือเขาเล่นเขาหาชุกกันเหรอหาแฟชั่นอุ๊ยคือยังไงฟอบบ้าฟอบบ้าตาแดงด้วยเจอฟอบบ้าด้วยนะครับเอามีกล้วยเอากล้วยไปทำอะไรเอากล้วยไปทำอะไรไม่รู้โหเต็มเลยอะอันนี้ที่เรานี่โอ๊ยเดี๋ยวมีถ้วยอุ๊บอุ๊ยตายเลยเหรอตายแล้วตายทันทีเลยด้วยโอเคน่าสนใจเราไปดูที่เมื่อกี้นี่เพราะว่าสงสัยนะครับมาข้ามันคือถ้วยของอะไรชุบอุ๊ยเกือบตายพอเป็นตัวแล้วก็ไปดูฟ้าอันนี้ลงไปได้ชุบแวบอุ๊ยๆเจ็บมีทั่วข้างล่างอุ๊ยได้พอดีเป็นเต่านินจานะครับเออก็สนุกดีนะแบบว่าอยากจะรู้ว่ามันจะได้ถ้วยอะไรต่อๆไปเงี้ยแล้วว่าแบบเดินเก็บไปเรื่อยๆน่าสนใจอยู่นะครับไปดูซิทางนี้มีอะไรบ้างแล้วยังมาไม่หมดเลยนะโหเต็มเลยอ่ะมีอะไรให้เล่นเต็มเลยตรงนี้ไปไหนอ่ะเป็นลิฟต์หรออ่ะเอ้าเปิดกล่องผิดคือตายเลยเหรออะไรวะดูสิมีอะไรอีกสำรวจฮะเป็น The Back Room แบบสำรวจนะครับใครอยากที่จะมาสำรวจก็ลองดูเนาะมีอะไรให้เราเล่นเต็มเลยบอกให้เราไปทางนี้ดูสิมีอะไรมีค้อนอยู่ตรงนี้เอาค้อนมาทุบบ่อแจป่ะไข่ไม่ใช่เอาค้อนทำอะไรค้อนเอาค้อนทำอะไรทุบกำแพงทุบอ้าวไอ้อย่างวะนี่ทางออกนี่อ๋อมีค้อนทุบชิบะมาไล่ผมชิบะตัวนี้มีกุญแจสีฟ้าอ๋อเราต้องมาเก็บกุญแจสีฟ้าไปไขเป็นปริศนาอุ้ยเอ้ยเราอ๋อขอเราทุบชิบะได้ปะกุญแจสีฟ้านี่ไงไขโอเคเราก็จะได้ชิบะโอ้ได้ชิบะแล้วน่ารักเชียวนี่มีอะไรเนี่ยกดปุ่มเพื่อเปิดอุ้ยเพื่อนเดี๋ยวเปิดให้นะเพื่อนโอเคอ้าวมันต้องมาเหยียบให้เราอ่ะนายต้องมาเหยียบให้เรานายต้องมาเหยียบให้เราอ่ะเหยียบให้เราบ้างดิเหยียบให้เราบ้างโอ้แตงกิ้วเขาเหยียบให้เรานะครับ
นี่ไงขอบคุณเอาตาย คุ้มอยู่เข้ามาได้หลายชุดอยู่นะครับโอเคท่านผู้ชมผมว่ามันก็สนุกดีอะเป็นแบบแบ็กรูมแบบเก็บสกินอะโอ้โหนี่ผมเก็บไปเยอะกันแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องไปหาให้ครบนะครับยังมีอีกเยอะเลยครับในการสกินต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมชอบสกินชิบะมากเลยน่ารักอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือสกินชิบะมีท่านผู้ชมคนไหนนะครับเก็บเป็นครบแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคนเล่นอยู่ 20,000 กว่าตามหาแบบสกินนะครับไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรมากมายเล่นกันเพลินๆได้นะครับสำหรับ The Backroom แบบนี้โอเคท่านผู้ชมวันนี้ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบให้ผมมาเล่น Roblox อีกเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยมีแบบไหนน่าสนใจก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะครับ Roblox Backroom นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย